นี่ครับวัสดุของผมวันนี้มาแล้วเดี๋ยวไปดูซะหน่อยนี่ไม้ฝาครับเป็นไม้เทียมแต่ดูสีสิทุกคนยังกับไม้จริงสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำเองได้ที่บ้านนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบตกแต่งบ้านในสไตล์มินิมอลเพื่อนๆน่าจะได้ดูคลิปวิดีโอของผมหลายๆคลิปแล้วครับเพื่อนๆน่าจะทราบดีนะครับผมพยายามปรับปรุงบ้านเก่าๆของผมเนี่ยให้กลายเป็นบ้านในสไตล์มินิมอลโดยเปลี่ยนวัสดุต่างๆในบ้านให้เป็นไม้จริงครับบานเลื่อนไม้นะครับหน้าต่างไม้นะครับแล้วก็ระแนงหน้าบ้านแบบนี้นะครับที่เป็นไม้และล่าสุดนะครับลูกชายผมก็ต่อเติมห้องตรงนี้ขึ้นมานะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเนี่ยก็ทาสีขาวทิ้งไว้เฉยๆโล่งๆแบบนี้เลยต้องบอกก่อนนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ติดตามชมนะครับผนังตรงนี้เป็นโครงสร้างผนังเบานะครับข้างในเนี่ยเป็นโครงข้าวครับและข้างนอกเนี่ยก็เป็นแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ผมเองก็มีไอเดียอยากจะปรับปรุงฝั่งนี้ให้มินิมอลเหมือนกับฝั่งหน้าบ้านครับเอาตรงๆนะครับฝั่งนี้ได้โชว์มากกว่าฝั่งหน้าบ้านอีกเพราะฝั่งนี้เป็นฝั่งหลังบ้านที่ติดกับถนนใหญ่ครับและการตกแต่งบ้านในสไตล์มินิมอลแบบนึงเลยนะครับที่เราเห็นทำกันเยอะมากๆแล้วได้รับความนิยมกันมากๆนั่นก็คือการใช้ไม้ฝามาตกแต่งบนผนังสีขาวไว้แบบนี้ครับและก่อนหน้านี้วัสดุที่ผมใช้นั่นก็คือไม้พาเลทครับและใครที่ย้อนกลับไปดูวิธีการทำนะครับจะรู้ว่ายุ่งยากมากๆนะครับซื้อไม้มา1มัดนะใช้ได้แค่ประมาณ 80%ต้องมาทำการขัดผิวให้เรียบลบเซียนนะครับต้องมาทำการเคลือบน้ำยาย้อมไม้น้ำยากันปวกอีกหลายชั้นซึ่งต้องบอกว่าถ้าเกิดใครใช้ไม้จริงทำเสร็จไปแล้วอยากให้สีสวยอยู่แบบนี้ต้องดูแลด้วยนะต้องเคลือบสีใหม่ปีละหนึ่งครั้งต้องคอยระวังไม่ให้ขึ้นราแล้วไม่ให้ปลวกเข้าไปกินเพราะถ้าปล่อยไว้แบบไม่ดูแลเลยสภาพก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วทุกอย่างในการทำงานของผมวันนี้จะง่ายขึ้นครับนี่เลยครับไม้ฝา SCG สีมินิมอลบีชไม้สังเคราะห์สีใหม่ที่ให้ความสวยงามแบบสไตล์มินิมอลและนี่คือสีแบบที่ผมอยากได้เลยครับและงานวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยมินิมอลสนใจผมด้วยตัวนี้เลยไม้ฝา SCG สีมินิมอลบีชก่อนจะไปดูวิธีการติดตั้งนะครับผมต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าการติดตั้งไม้ฝาแบบนี้นอกจากสวยงามดูมินิมอลแล้วยังมีประโยชน์ด้วยครับถ้าใครบ้านเป็นผนังปูนจะทราบดีนะครับว่าด้านไหนที่ผนังปูนเนี่ยโดนแดดเยอะๆเนี่ยความร้อนก็จะสะสมอยู่ในผนังปูนและความร้อนนี้ก็จะสะสมเข้าไปในตัวบ้านครับบางทีเนี่ยแดดส่องตอนสายกว่าผนังห้องเราจะเย็นเนี่ยก็ค่ำไปเลยอย่างบริเวณห้องนอนลูกชายผมตรงนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณที่แดดส่องเข้ามาช่วงเช้าจนถึงช่วงสายครับมาซ่าเป็นไงนอนห้องนี้ตื่นมาแดดส่องแต่เช้าเลยปะซึ่งห้องนี้นะครับแดดก็ไม่ได้ส่องแค่ผนังด้านเดียวนะครับเขาจะส่องเข้ามาตรงมุมบ้านนะครับก็จะเข้ามาสู่ผนัง2ด้านนะครับซึ่งอยู่ตรงมุมห้องตรงนี้พอดีเลยแล้ววัสดุวันนี้นะครับอย่างที่บอกเพื่อนๆเลยนะเราไม่ต้องว้าวุ่นวายกันต่อไปครับไม่ต้องกลัวปวกกลัวน้ำกลัวรายอีกแล้วนะครับเพราะวันนี้ผมใช้ไม้ฝา SCG ที่ออกใหม่แล้วทุกคนดูสีสิครับนี่คือสีมินิมอลบีชสีตัวนี้เป็นเทคโนโลยี Color Lock Plus เคลือบสำเร็จจากโรงงานช่วยทำให้สีสมจริงติดทนนานและกันรากันตะไคร้ด้วยครับตอนนี้หลายคนน่าจะคิดในใจครับว่าแหมซื้อไม้ฝามาทำสีเองก็ได้อยากได้สีอะไรก็ซื้อสีมาทาสิอย่างแรกถ้าเพื่อนๆอยากได้สีเหมือนไม้จริงครับจะต้องมีเทคนิคในการทาสีนะให้เกิดลายเสี้ยนไม้แล้วสีที่ใช้จะไม่ใช่สีเดียวจะต้องมีการผสมสีมีการไล่ทีแปรงและทำให้เกิดลายเสี้ยนไม้สวยงามบนตัวไม้ครับหลายคนซื้อสีมาทาไม้ฝาแบบนี้แล้วไปใช้สีน้ำมันปัญหาคือใช้แค่ไม่นานครับสีก็หลุดร่อนออกมาง่ายๆซึ่งจริงๆแล้วเพื่อนๆจะต้องใช้สีสำหรับทาไฟเบอร์ซีเมนต์โดยเฉพาะในการทาไม้ฝานะครับแล้วถ้าใครเคยซื้อสีสำหรับทาไฟเบอร์ซีเมนต์โดยเฉพาะจะทราบดีเลยครับว่าราคาไม่ได้ถูกสีเข้มๆเนี่ยอาจจะไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดสียิ่งอ่อนยิ่งใสราคาก็ยิ่งแพงครับใช่เลยครับผมเคยไปดูราคามาแล้วสีไม้บีชแบบนี้ราคาแกลอนนึง 2,000 กว่าบาทครับนี่เฉพาะสีไม้บีชมั้ยยังไม่รวมสีที่เอามาเล่นเป็นเซียนไม้ด้วยแต่ไม้ฝา SCG ตัวนี้ออกแบบสีมาใหม่ครับมี2เฉดสีในแผ่นเดียวดูมีมิติเป็นธรรมชาติเหมือนไม้จริงทีนี้อยากจะบอกกับเพื่อนๆอีกอย่างนึงนะครับสำหรับคนที่คิดว่าจะซื้อสีไปทาเองนะครับคือตัวไม้ฝา SCG Minimal Beach ตัวนี้นะครับลายไม้เนี่ยไม่เหมือนกับไม้ฝาปกตินะเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูนะครับอันนี้คือลายไม้ฝาที่ขายทั่วไปปกตินะจะสังเกตว่าเขาก็จะมีแค่ล่องลายไม้มานะครับแล้วก็ไล่มาเป็นตาไม้นะตัวนี้จะมีลายเพิ่มมาเป็นลายเล็กๆเรียงมาแบบนี้นะครับซึ่งจะเหมือนกับเสี้ยนไม้จริงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเอาไม้ฝาทั่วไปมาทาสีต่อให้เป็นสีเดียวกันนะครับก็จะไม่ได้สัมผัสไม้จริงเหมือนของ SCG ครับซึ่งแน่นอนครับถ้าเราใช้จำนวนไม่มากการซื้อไม้ฝาแบบนี้ที่ทำสีเสร็จประหยัดกว่าการซื้อไม้ฝาที่ยังไม่ทำสีแล้วมาทาสีเองครับแต่เ
าตรงๆนะถึงจะใช้จำนวนเยอะผมก็จะซื้อแบบนี้แหละเพราะเนี่ยราคาไม่แพงแถมยังไม่ต้องเหนื่อยด้วยเนี่ยครับคน DIY อย่างเราต้องหาวิธีการทำงานที่ง่ายและประหยัดที่สุดทีนี้เผื่อเพื่อนๆบางคนยังไม่ทราบนะครับแล้วก็สงสัยนะเราเรียกไม้ฝาไม้ฝาไม้เทียมนะครับแล้ววัสดุนะครับสำหรับไม้ฝาแบบนี้คืออะไรไม้ฝา SCG เนี่ยเป็นไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ SCG ซิลิก้าบริสุทธิ์และเส้นใยเซลลูโลสชนิดพิเศษจึงทำให้ไม้ฝาตัวนี้แข็งแรงทนทานทนแดดทนฝนและปลวกไม่กินครับเผื่อเพื่อนๆสงสัยนะครับการวางแผ่นไม้ฝานะครับจะมี2แบบนะคือวางแผ่นเพื่อการใช้งานกับวางแผ่นเพื่อการตกแต่งนะครับสำหรับการวางแผ่นเพื่อการใช้งานนะครับเราจะต้องเอาแผ่นไม้ฝาเนี่ยมาซ้อนกันนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้าในตัวอาคารนะครับให้ดูนะปกตินะครับเราจะเห็นนะครับเวลาที่เขาใส่ไม้ฝาช่างเขาใส่ไม้ฝานะเขาก็จะวางไม้ฝาซ้อนอย่างนี้นะครับซึ่งการซ้อนแบบนี้ก็ดีแบบนึงนะเพราะว่าเวลาเรายิงสกรูไปแล้วเนี่ยตัวแผ่นไม้เนี่ยจะวางทับสกรูไปนะครับเราก็จะไม่เห็นสกรูนะครับสำหรับคนที่มีผนังอยู่แล้วนะครับเราก็ทำดับเบิลวอลแบบผมนะครับเพื่อนๆสามารถตกแต่งแบบไหนก็ได้นะครับในการวางไม้ผมจะวางไม้ชิดกันแบบนี้นะครับก็จะเหมือนกับผนังบ้านแบบมินิมอลสไตล์ญี่ปุ่นนะครับหรือใครอยากจะแบบสะดวกนะครับวางเป็นแนวตั้งเรียงๆกันสวยๆก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถใช้ไม้ฝาตัวนี้ติดตั้งได้ทั้งภายนอกและภายในอาคารนะครับมุมที่เราจะติดตั้งกันวันนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นผนังเบานะครับซึ่งถ้าเกิดบ้านเพื่อนๆนะครับเป็นผนังปูนหรือโครงเหล็กก็สามารถยิงไม้ฝาติดกับผนังปูนเพื่อตกแต่งนะครับหรือยิงเข้ากับโครงเหล็กที่แข็งแรงได้เลยนะครับแต่อันนี้มันเป็นโครงคร่าวนะดังนั้นนะครับผมจะต้องทำโครงเสริมขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เป็นภาระนะครับกับตัวโครงคร่าวที่อยู่ด้านในสำหรับความกว้างในการติดนะครับเพื่อนๆก็แล้วแต่นะครับลองดูกะขนาดนะครับให้เข้ากับสัดส่วนของตัวบ้านนะครับสำหรับการตัดนะครับผมก็จะใช้ลูกหมูนะครับใส่ใบตัดกระเบื้องนะครับตอนนี้นะครับผมก็จะตัดไม้มานะครับเพื่อวางไกด์ไลน์ดูก่อนนะว่าระยะที่ผมจะใช้เนี่ยน่าจะติดตั้งตรงนี้นะครับแล้วก็นี่ก็เป็นแบบนี้นะครับพุ่มไปทีนี้บริเวณที่ผมจะติดตั้งตรงนี้นะครับมันมีหัวเสาอยู่นะผนังเนี่ยเขาไม่ได้เสมอกับเสานะครับมันจะเป็นเสาขึ้นมานิดนึงนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราติดตั้งถ้าเราติดตั้งแบบราบไปกับผนังเลยนะเนี่ยมันก็ไม้มันกลัวแผ่นมันก็จะเอียงดังนั้นนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาตัวโครงนะครับมาเสริมด้านในด้วยตัวโครงหลักที่ผมใช้นะครับก็จะง่ายมากนะครับเพื่อนๆก็ทำได้นะครับนั่นก็คือแปรสำเร็จแบบนี้นี่เองนะครับสำหรับแปรสำเร็จนะให้เราวัดตามขนาดความสูงที่เราต้องการเลยนะครับแล้วก็เวลายิงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นโครงผนังเบานะครับเราต้องยิงเข้ากับโครงหลักภายในนะครับเพื่อความแข็งแรงนะหรือเพื่อนๆลองหาจุดยึดนะครับที่แข็งแรงยิงดูนะครับเวลาเราติดตั้งนะครับระยะของโครงที่แนะนำไม่ให้ไม้ฝาแอ่นตัวมากเกินไปนะครับนั่นก็คืออยู่ประมาณไม่เกิน50เซนนะครับระยะตรงนี้ไม่ควรเกิน50เซนนะไม้ฝามันสามารถอยู่บนผนังได้นะครับอย่างตรงนี้นะครับพื้นที่ในการติดตั้งผมเนี่ยจะแคบนะครับแค่ประมาณ90เซนนะผมก็จะซอยแบ่งช่องไว้เป็น40 40เลยนะครับทุกคนครับหลังจากเรายิงแปรสำเร็จแล้วนะครับจริงๆเราสามารถเอาตัวแผ่นไม้ฝาเนี่ยยิงเข้ากับแปรสำเร็จปิดไว้อย่างนี้ได้เลยฮะถ้าแปรสำเร็จนะครับเพื่อนๆยิงแผ่นตัวไม้ฝาตรงริมเลยเนี่ยจะสังเกตว่าตัวแปรเนี่ยมันยื่นออกมาข้างนอกนะครับเราก็ต้องทำการแบบให้แปรมันซ่อนอยู่ด้านในเนาะทีนี้มันก็จะเหลือร่องแบบนี้สำหรับร่องแบบนี้นะครับเพื่อนๆสามารถใช้เหล็กกล่องนะครับหรือว่าจริงๆเพื่อนๆใช้เหล็กกล่องมาเป็นโครงเลยก็ได้นะเราเอาตัวไม้ฝาขึ้นมาติดนะครับตัวโครงเนี่ยมันก็จะเสมอเหล็กกล่องพอดีตรงนี้เลยนะครับแต่เดี๋ยวก่อนติดตั้งนะผมต้องเอาเหล็กกล่องเนี่ยไปทำสีก่อนเนื่องจากตัวนี้เป็นเหล็กกาวไนซ์อยู่แล้วนะครับผมก็จะทาสีแค่ด้านเดียวนะครับเป็นสีขาวนะเพื่อให้สวยงามเฉยๆนะครับส่วนเหล็กกล่องตัวที่เราใช้บังขอบนะเราก็ยิงตะกูเข้ากับตัวแผ่นฝาของเราได้เลยนะครับเดี๋ยวพอผมติดตั้งนะครับตอนที่ชนขอบเนี่ยขอบก็จะชนเรียบแบบนี้ไม่มีร่องด้านข้างแล้วนะครับผมก็เริ่มยิงแผ่นแรกไปเลยนะการยิงไม้ฝานะครับแผ่นแรกสำคัญที่สุดนะครับแนะนำให้เพื่อนๆนะครับจับระดับน้ำด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดแผ่นแรกเนี่ยเริ่มต้นเบี้ยวนะครับแล้วข้างบนเนี่ยมันจะเบี้ยวเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้เวลายิงสกรูไม้ฝานะครับหลายคนนะครับไปใช้สกรูแบบนี้นะครับจะขาวหรือดำก็ไม่รู้แหละนะครับเป็นสกรูธรรมดาแบบนี้นะซึ่งถามว่ายิงได้ไหมมันยิงเข้าไปได้นะครับแต่ปัญหาคือถ้าเรายิงเข้าไปเลยทันทีนะครับบางทีมันจะไปคว้านทำให้ไม้ฝาของเราเสียหายได้ซึ่งเราก็จะต้องเจาะสว่านนำก่อนแล้วก็ยิงสกรูแบบนี้เพื่อความสวยงามสกรูแบบนี้นะครับบางอย่างก็ยิงทะลุผ่านได้บางอย่างก็ยิงทะลุผ่านไม่ได้นะครับผมแนะนำให้เพื่อนๆนะครับใช้สกรูแบบนี้นะครับเป็นสกรูที่ตรงปลายมีปีกนะครับสำหรับเป็นสว่านโดยตรงเลยแบบนี้เราไม่ต้องเจาะ
านำแล้วนะครับเราก็สามารถใส่สกรูตัวนี้ยิงไม้ฝาตรงๆไปเลยเพื่อนเพื่อนสังเกตนะครับสกรูตัวนี้ตรงคอเขาจะคว้านไม้ฝาลงไปด้วยเพื่อให้ตัวสกรูเนี่ยจมลงไปบนไม้ฝานะครับเรียบเนียนสวยงามครับทีนี้เวลาเพื่อนๆยิงสกรูตรงริมอ่ะให้ระวังสักนิดนึงนะครับถ้าเกิดเรายิงปื๊ดไปทีเดียวนะครับบางทีตรงขอบแผ่นเนี่ยถ้าเรายิงสกรูชิดๆเนี่ยมันจะแตกได้ปกติควรเว้นให้ห่างสักหน่อยนึงนะเนื่องจากตรงนี้ผมใส่โครงชิดมุมไว้เลยนะเพื่อไม่ให้มันเกิดช่องนะคะเพราะนั้นเวลายิงให้เราค่อยๆยิงเข้าไปครับแบบนี้นะครับมันก็จะไม่แตกนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าที่แผ่นเนี่ยมีสกรูโผล่อยู่นะครับซึ่งถ้าเราปล่อยทิ้งไว้อย่างเงี้ยมันจะไม่สวยครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องทำการอุดแล้วก็ตกแต่งกันนะครับแล้วก็ส่วนมุมนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆที่สามารถตัดเข้ามุมได้แบบสวยๆเลยนะครับมุมตรงเนี้ยก็จะจบสวยงามเลยแล้วอาจใช้สีมาเก็บแต้มสักหน่อยนะครับจะได้เป็นสีเดียวกันนะแต่เนื่องจากเสาของผมเนี่ยมันเบี้ยวไปเบี้ยวมาครับแผ่นของผมก็ตัดไม่ตรงนะครับดังนั้นเราก็จะมีตัวช่วยเหมือนกันเพื่อนๆจะใช้คิ้วบัวสำเร็จรูปมาปิดก็ได้นะครับแต่ผมจะใช้เจ้าตัวนี้นะทีบาร์นั่นเองนะครับมุมของเรานะครับที่ดูไม่เรียบร้อยนะครับครอบไปปุ๊บนี่เห็นไหมสวยตรงเป๊ะเลยครับโดยวิธีติดนะผมก็ใช้กาวตะปูนะครับยิงติดไปเลยนะครับเหมือนกับการติดบัวทั่วไปจับไว้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวแห้งก็ใช้ได้ตรงด้านข้างของไม้ฝาเนี่ยจะมีรอยที่เราตัดอยู่นะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะเก็บรอยให้เรียบร้อยสวยงามนะครับสามารถใช้สีมาแต้มได้นะโดยสีที่ใช้ก็จะเป็นสีแบบนี้นะครับเป็นสีสำหรับแต้มหัวสกรูนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะใช้แต้มหัวสกรูด้วยแต่ของผมนะครับผมจะใช้โครงริมของฝ้าทีบาร์นะครับมาครอบไว้แบบนี้เลยนะครับนี่นะมันก็จะสวยเรียบร้อยเวลาที่เราเจาะไม้ฝาเนี่ยก็จะเกิดรูครับถึงเราจะขันสกรูใส่เข้าไปแล้วนะครับเราก็ยังเห็นหัวสกรูอยู่แบบนี้นะครับดูไม่ค่อยสวยเลยเราก็แก้ไขได้นะเพื่อนๆสามารถใช้อะคริลิกซีแลนซ์นะครับหรือว่าแดมนะครับแดมไปเลยนะครับแบบนี้นะเป็นการอุดหัวสกรูให้เรียบร้อยครับหลังจากเราแต้มอะคริลิกไว้จนแห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะทำการเก็บสีนะครับสีมินิมอลบีชของ SCG นะครับบางคนอาจจะซื้อเอาสีทาไม้เทียมทั่วไปมาทาได้ไหมนะครับจะบอกว่าสีมันอาจจะไม่เหมือนเพราะฉะนั้นรอยสกรูต่างๆจะเห็นชัดนะครับแล้วเกิดรอยด่างแนะนำให้ใช้สีตรงเบอร์ของเขาเลยนะครับจะดีที่สุดนะฮะและพอสีแห้งนะครับไม้เทียมก็จะดูเป็นผืนเดียวกันแบบนี้เลยนะครับไม่เห็นรูสกรูแล้วและงานวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยมินิมอลสมใจผมด้วยตัวนี้เลยไม้ฝา SCG สีมินิมอลบีชแค่ปรับบรรยากาศทำความสะอาดและปูหญ้าเทียมอีกเล็กน้อยเราก็จะได้บรรยากาศบ้านแบบมินิมอลแล้วครับผมจะบอกทุกคนว่างานวันนี้ง่ายมากๆนะครับแล้วงบประมาณก็ไม่แพงด้วยเดี๋ยวผมพาไปดูค่าใช้จ่ายกันครับผมใช้แป้งสำเร็จ2เส้นและเหล็กกล่อง1เส้นแต่จริงๆอันนี้ผมมีอยู่แล้วครับไม่ได้ซื้อแต่ถ้าเพื่อนๆต้องซื้อก็ใช้เงินประมาณ400บาทครับไม้ฝา SCG สีมินิมอลบีชราคาประมาณเส้นละ100บาทตัวนี้จะเป็นหน้า6นิ้วยาว3เมตรนะครับผมใช้12แผ่นเป็นเงิน 1,200 บาทครับราคาอาจจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพื้นที่ในการจัดจำหน่ายด้วยครับสีทาซ่อมหัวสกรูราคา250บาทย้ำนะครับว่าควรซื้อสีมินิมอลบีชของ SCG งานจะได้เนียนๆสำหรับสกรูและอะคริลิกซีแลนด์เนี่ยผมมีอยู่แล้วไม่ได้ซื้อนะตรงนี้ใช้นิดเดียวจริงๆครับไม่ขอมาคิดแล้วกันและตัวโครงริมที่ผมเอามาใช้ปิดขอบเนี่ยเส้นละ36บาทครับผมใช้3เส้นรวมเป็นเงิน108บาทงานวันนี้เพื่อนๆจะเห็นผมทำผนัง2ด้านนะครับด้านนึงเนี่ยความยาว90เซนส่วนอีกด้านนึงเนี่ยความยาว1เมตร10เซนความสูงก็ประมาณ2เมตร60ครับค่าใช้จ่ายทั้งหมดวันนี้รวมเป็นเงิน1958บาทครับเห็นไหมครับทำเองประหยัดกว่าเยอะสวยถูกใจด้วยและสำหรับงานวันนี้จบได้ง่ายๆนะครับด้วยตัวนี้เลยไม้ฝา SCG สีใหม่ครับสีมินิมอลบีสำหรับคนที่ชอบบ้านในสไตล์มินิมอลและถ้าใครอยากได้ติดต่อสั่งซื้อได้ตามนี้เลยครับไม้ฝา SCG นอกจากสีมินิมอลบีแล้วยังมีสีให้เลือกหลากหลายเราสามารถนำไปใช้ตกแต่งมุมต่างๆได้อย่างมีดีไซน์และช่วยลดขั้นตอนการทำงานไปได้เยอะครับเหมาะกับการใช้งานผนังตกแต่งทั้งภายนอกและภายในลองหาไปใช้กันดูนะครับเพื่อนๆสามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ SCG Contact Center หรือเว็บไซต์ที่ผมใส่ไว้ตามนี้ได้เลยครับเห็นไหมนอกจากจะสวยถูกใจแล้วยังช่วยกันความร้อนให้ผนังบ้านเราได้ด้วยนะครับและสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามชมครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 Subscribe อย่าลืมติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย